สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเปิดโฉมหน้าลูกชายคนที่10ของไวยพจน์เพชรสุพรรณสุดหวงแหนที่หลายคนยังไม่เคยเห็นก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อครูเพลงระดับตำนานอย่างไวยพจน์เพชรสุพรรณวันนี้เราเลยขอพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าลูกชายคนที่10ของไวยพจน์เพชรสุพรรณสุดหวงแหนที่หลายคนยังไม่เคยเห็นเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับราชาเพลงแหล่อย่างไวยพจน์เพชรสุพรรณนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทยและอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีโดยสร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไม่ถ้วนนอกจากนั้นก็ยังมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นเมืองภาคกลางและได้สร้างผลงานเพลงประเภทนี้ออกมามากมายไวยพจน์มีความสามารถด้านการแต่งเพลงและได้แต่งเพลงดังให้กับนักร้องหลายคนทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างราชินีลูกทุ่งคนที่2คือพุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นมาประดับวงการเพลงเมืองไทยด้วยอีกทั้งไวยพจน์ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อปีพ.ศ. 2540และก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อวงการต้องสูญเสียครูเพลงระดับตำนานอย่างไวยพจน์เพชรสุพรรณที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลตากสินเมื่อวันที่12มกราคม2565ภายหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2564อายุ79ปีซึ่งทางครอบครัวของไวยพจน์เพชรสุพรรณก็ได้โพสต์ระบุข้อความแจ้งข่าวร้ายตามที่เราได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าลูกชายคนที่10ของไวยพจน์เพชรสุพรรณสุดหวงแหนที่หลายคนยังไม่เคยเห็นนั่นก็คือวรพลเพชรสุพรรณซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วไวยพจน์เพชรสุพรรณก็ได้จัดงานบวชให้กับลูกชายคนสุดท้องที่ตรงกับวันเกิดของพ่อไวยพจน์ซึ่งเป็นคนที่10ท่ามกลางแฟนคลับแฟนเพลงของพ่อไวยพจน์มาร่วมงานนับ 2,000 คนจนแน่นขนาดไปทั้งวัดรวมทั้งศิลปินเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่เดินทางมาร่วมงานอย่างมากมายงานนี้ลูกชายคนที่10ของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณจะหน้าตาเหมือนคุณพ่อขนาดไหนไปชมพร้อมกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ TNews อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ